นี่อันนี้นี่ปูนี่อีกหนึ่งตัวของย่านะย่าจะที่นี่นะโอ้ปูตัวนี้ไม่ค่อยสวยเลยไอ้ปูของเจียงใส่นี่พี่มาที่นี่สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรในรายการกำลังใจประจำวันค่ะนี่นะคะมาพบกันนะคะกับช่วงเวลาที่แสนสุขเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเช้าที่มีอากาศเย็นสบายท่ามกลางทะเลอีกแล้วนะคะวันนี้ยังติดใจอยู่ทะเลอีกวันหนึ่งนะคะที่เขาหลักนะคะตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะวันนี้มาทำภารกิจรับใช้พระเจ้าและมีโอกาสได้พักผ่อนด้วยนะคะวันนี้ก็มากับหลานตัวน้อยติดสอยห้อยตามมาไปไหนไปด้วยนะคะโอเคนะคะมาพบกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฮะอาชิชิสวัสดีครับวันนี้ลูกสวัสดีครับอุ้ยครับสวยๆครับผมครับเฮ้ยสวยสุดที่นี่เหรอโอเคค่ะอ่ะมาเล่นทรายต่อดีกว่านะคะเอาละค่ะพี่น้องวันนี้มาพบกันนะคะก็ทำให้คิดถึงเรื่องราวหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะที่พระเยซูได้พูดถึงนะคะเกี่ยวกับการสร้างชีวิตของคนเรานะคะบางคนชอบพระเยซูบอกว่าบางคนชอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะคะสร้างชีวิตไว้บนเหมือนเปรียบเสมือนหาดทรายนะคะนี่ไงเรากำลังสร้างกันอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อน้ำทะเลขึ้นมาซัดอะไรโดนฝนตกมันก็จะละลายหายไปนะคะแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่พระเยซูได้บอกว่าเขาสร้างบ้านไว้บนศิลาบนความมั่นคงนะคะยังไงเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะไปเดินเนาะแล้วเราจะได้ไปที่ตรงนู้นได้แล้วเราจะทันโอเคกลับมาเพลงนี้นะคะเมื่อฟ้าสีทองนะคะที่สุขในใจรักเรียก
ับบทเพลงที่จบลงไปแล้วนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าเมื่อฟ้าสีทองนะคะท่านสามารถเข้าไปชมได้นะคะไปหาฟังหาดูกันได้ใน YouTube นะคะพิมพ์แค่ว่าเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอาละเจ๊จ๋าย่าจะไปถ่ายคลิปทางโน้นนะคะเจ๊อยู่นี่ได้ใช่ไหมดูแลของของย่าด้วยนะโอเคค่ะเมื่อกี้กำลังพูดถึงเรื่องของชีวิตของคนเรานะคะคนเราในปัจจุบันเมื่อเช้านี้ดูคลิปหนึ่งนะสนใจมากเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะอเมริกาบอกว่าเห็นเด็กทำงานเนี่ยนะคะเด็กตัวเล็กๆทำงานเนี่ยสำหรับฝรั่งนะคะเขาดูบอกว่าใช้แรงงานเด็กเว้ยนะอะไรจะนี่ตั้งแต่เช้าใช้แรงงานเด็กนะคะไม่ดีเลยนะส่วนคุณพี่ไทยเราเนี่ยก็เลี้ยงลูกเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกนะเขาบอกว่าก็เลี้ยงลูกเป็นเหมือนเทวดาเลยนะคะแบบโอเอาอกเอาใจแต่คุณพี่จีนเนี่ยเขาเลี้ยงลูกแบบสอนลูกให้มีน้ำอดน้ำทนทำนู่นทำนี่ทำนั้นอันนี้จริงหรือเปล่าเราต้องไปนั่งพินิจพิเคราะห์ดูนะคะว่าเรากำลังฝึกเด็กเรากำลังสร้างเด็กกับชีวิตของพวกเขาในตอนเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วอนาคตประเทศไทยของเราประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรนะคะมาทำให้คิดถึงเรื่องราวของคนเราในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยอยากลำบากนะคะแล้วก็ชอบความสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แต่วัยเราเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าข้างวัยเรานะคะแต่วัยเราเนี่ยเคยทุกข์ยากลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เราจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของทุกอย่างเรียนรู้จากความเคารพคนอื่นเรียนรู้จากการที่จะอดทนอดกลั้นต่อเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยก็ชอบความสะดวกสบายของชีวิตนะคะก็คือเวลาพูดอะไรเขาจะบอกแล้วแต่เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจอ้าวตกลงไม่รู้ละถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรืออะไรไม่สนใจละเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจตกลงถ้าคนเราเอาแต่ใจอย่างเงี้ยแล้วสังคมของเราจะเป็นยังไงนะคะพระเยซูจึงบอกว่ามีคนอยู่2ชนิดนะคะก็คือคน2แบบนะคะแบบแรกก็คือคนที่ชอบความสะดวกสบายไม่ชอบอะไรที่เป็นแก่นสารในชีวิตสนุกไปวันๆแบบที่ว่าเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจนะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปกับคำว่าเอาที่สบายใจนะคะบางทีอาจจะปลอบใจตัวเองเนาะเอาที่สบายใจเป็นพักๆก็บางทีก็โอเคอยู่นะได้อยู่แต่ถ้าเพื่อว่าเราพูดเอาที่สบายใจทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกสถานการณ์คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการถูกคำถูกต้องกับคำว่าถูกใจเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะถูกต้องและก็ถูกใจไปด้วยกันไม่ได้นะคะถูกใจเราแต่จะไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ถูกต้องก็อาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้นะคะดังนั้นเองนะคะพระเยซูบอกว่าก็คนกลุ่มนี้นะคะที่ชอบสร้างบ้านไว้บนหาดทรายนะคะมันสร้างง่ายนะทรายเนี่ยพี่น้องอยากจะกระเด้งแบบว่าวิ่งไปวิ่งแล้วมันติดสปริงเลยนะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นี่สนุกมากเลยนะคะคือแบบมันติดสปริงให้เราเลยนะคะแบบเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเลยนะคะเด็กๆครับน่ารักแต่เราก็ไม่เท่าไหร่นะคะโอเคมันอุ๊ยปั๊บปู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 ไปแล้วเฮ้ยวิ่งเร็วจังเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยมาตามหาเฮ้ยถึงไหนแล้วนะตกใจเฮ้ยดีใจเห็นปูอะไรแล้วนะพูดถึงไหนแล้วตัวเองเราชอบความสะดวกสบายใช่ไหมฮะแล้วเหมือนแล้วที่เราสร้างหัดสร้างบ้านไว้บนหาดทรายนะคะเมื่อพายุไม่ต้องพายุหรอกพี่น้องเอาน้ำมาลาดปื้ดเดียวมันก็ล่มสลายแล้วนะคะหลายๆครอบครัวนะคะเป็นแฟนกันชอบกันป๊อปป๊อปแป๊บๆอยู่ทางเฟซทางไลน์โน่นนี่นั่นยังไม่ทันรู้จักกันดีเลยหันไปดูร้านหน่อยยังไม่ทันรู้จักกันดีเลยนะคะก็แต่งงานมาอยู่กินด้วยกันแล้วยังไม่ทันรู้ใจกันดีๆเลยเสร็จแล้วก็เลิกรากันไปเพราะว่าเข้ากันไม่ได้ไม่โอเคนะคะต่อมาอะไรอีก
แต่งงานแล้วบางคู่แต่งงานกันแล้วพออยู่กันไปสักพักหนึ่งเจอความทุกข์ยากลำบากเงินทองขาดมือตอนเป็นแฟนกันมีเท่าไหร่ก็เปย์ให้มีเท่าไหร่ก็จ่ายโน่นนี่นั่นโอ้ผู้หญิงก็รู้สึกเป็นนางฟ้าเลยเอาแต่งพอแต่งไปแล้วอ้าวไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่หว่าเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้เดี๋ยวก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันโน่นนี่นั่นนะคะนี่อะไรปูเสฉวนแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้อีกละก็เลิกกรากันไปนะคะพี่น้องคนเราเวลาทำงานเนี่ยทำงานตัวเองมันจะกัดเราไหมคุณเสฉวนอยู่นี่ก่อนนะเวลาไปทำงานเนี่ยนะคะคนเราบางทีได้งานดีทำงานดีขนาดไหนก็ไม่พออกไม่ค่อยพอใจนะคะก็เจ้านายหน้าบึ้งหน่อยก็ไม่เอาละเลิกไปหางานทำใหม่นะคะเมื่อก่อนเขาบอกว่าเราเนี่ยจะเมื่อก่อนเนี่ยคนเป็นลูกน้องเนี่ยต้องคอยดูสีหน้าเจ้านายว่าสีหน้าเจ้านายว่ายังไงเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้เจ้านายวันต้องนั่งดูหน้าลูกน้องนะว่าลูกน้องหน้าตาโอเคไหมกลายเป็นว่าคนที่เป็นเจ้านายจะต้องง้อลูกน้องนะอุ้ยนี่ก็มีปูเสฉวนด้วยนะนี่ตัวเองมีสองตัวเลยตัวเองอย่ามาตะไคร้ฉันสิเอ้ยมากัดด้วยนะตัวเองเฮ้ยนี่แค่เล่นเท่านั้นเองน้อยขอเวลาเล่นแป๊บเดียวโอเคนะคะพี่น้องเอ้ยตัวเฉยๆชวนคุณเฉยคุณเฉยคุณชวนคุณอย่าทะเลาะกับฉันสิโอเคอันนี้ก็คือเหมือนผู้เสฉวนนี่เลยเจ้านี่เลยคุณเนี้ยชอบสร้างบ้านอยู่บนเปลือกหอยของคนอื่นเพราะไม่มีหอยเป็นของตัวเองเปลือกหอยตัวนี้แล้วก็หนีไปอยู่หอยตัวอื่นไปอยู่เปลือกอื่นนะคะบางทีชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่มีความมั่นคงเพราะเขาสร้างบ้านโอ้ยอะไรจะดุปะนี้อย่าเพิ่งยุ่งฝากก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านหน่อยโอเคเอาละแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่พระเยซูได้สอนนะคะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะคนเมื่อกี้ฉลาดน้อยนะคะไม่อยากบอกว่าโง่นะคะแต่ว่าพระพีบอกว่าเป็นคนโง่แต่ว่าอีกคนกลุ่มหนึ่งคือคนที่ฉลาดเขาสร้างบ้านไว้บนที่ไหนรู้ไหมคะเขาสร้างบ้านไว้บนศิลานั่นก็คือหินนี่ก็มีอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งโอเคเขาสร้างบ้านไว้บนศิลาที่มั่นคงเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะโอเคโอ้โหเพลิดเพลินกับการเก็บหอยมากเลยอะโอเคเดินเร็วหน่อยก็แล้วกันนะคะทางนู้นเลยนะคะที่นู้นคือศิลาหรือว่าเป็นหินนะคะพระเยซูบอกว่าคนที่ฉลาดจะสร้างบ้านไว้บนหินไว้บนพื้นฐานที่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะซึ่งการที่จะสร้างไว้บนหินเนี่ยมันขุดยากนะคะขุดก็ยากเริ่มต้นก็ยากต่อไปก็ยากแต่พอเสร็จแล้วนี่อุ้ยกินแมงเม่าอยู่นี่เลยโอ้โหกำลังงับแมงเม่าเลยตัวเองเอาเก็บไว้ก่อนแต่ว่าชีวิตคนที่สร้างบนศิลานั่นก็คืออยู่บนความพื้นฐานแห่งความยากลำบากเขาจะมีเป็นคนที่มีความอดทนนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนเวลาเกิดปัญหาเขาก็จะสู้เวลาเกิดความทุกข์ความอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะเขาก็จะสู้แล้วเขาก็จะไม่ถอยนะคะโอ้นี่เปิดหอยพระเยซูจึงบอกว่าคนที่ฉลาดนั้นจะสร้างไว้บนศิลาเพราะว่าไม่ว่าจะมีลมมีฝนอะไรมาปะทะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะคะว่าหินเหล่านี้นะคะว่าอยู่ที่เนี่ยไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็ยังอยู่ได้ทั้งที่มีคลื่นซัดเปรี้ยงเข้ามาทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดนะคะคลื่นไม่เคยหยุดนะคะที่จะกระทบฝั่งแต่ว่าหินพวกนี้ดูสิมันไม่ได้ก้อนดูหลานนะคะไม่ได้ก้อนใหญ่มากมายมันไม่ได้เป็นหินมหึมาอะไรก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ได้อย่างมั่นคงนะคะ
ยังไม่เคยเห็นหินลอยน้ำไปไหนเลยนะคะนี่แหละค่ะนี่นะคะปึกปึกเลยนะคะหินนี้ก็อยู่ได้อย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนนะคะสรุปนะคะก็คือว่าคนที่สร้างชีวิตอยู่บนพระเยซูคริสต์นะคะบนความเชื่อบนความไว้วางใจในพระเจ้าเหมือนที่เก๋พูดเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงคนที่สร้างอยู่บนพระเยซูคริสต์นั่นคือมีปัญหาเขาอธิษฐานมีปัญหาเขาวางใจในพระเจ้านี่ย่าย่ามีปูเฉยชวนเยอะเลยไปดูที่เพราะเขาจะมีความมั่นคงนะคะมีปัญหาเขาจะอธิษฐานมีปัญหาเขาจะไปโบสถ์มีปัญหาเขาจะอ่านพระคัมภีร์และพระเจ้าก็จะสอนเขาว่าใครควรจะดำเนินชีวิตยังไงเขาก็จะมีหนทางที่จะเลือกหนทางที่จะไปมากกว่าคนที่ไม่ได้พึ่งพาในพระเจ้าแต่พึ่งพาในตัวเองนะคะคนที่พึ่งพาตัวเองนั้นพระเยซูคริสต์ก็เปรียบว่าเหมือนกับสร้างบ้านไว้บนหาดทรายนะคะแค่พายุมาพัดหรือฝนเปาะแปะมาใส่ชีวิตเขาก็จะไม่สามารถทนทานอยู่ได้บางคนมาเชื่อพระเจ้านะนานแล้วนะคะแต่ไม่ยอมที่จะฝังรากลึกในพระเยซูคริสต์แต่ยังเอาแต่เนื้อหนังเอาแต่ความตามใจเอาที่พอใจเอาที่สะดวกใจพอใจก็ไปโบสถ์ไม่พอใจก็ไม่ไปโบสถ์รู้สึกมีความรู้สึกว่าอยากจะอ่านพระคัมภีร์ก็อ่านขี้เกียจอ่านก็ไม่อ่านอยากอธิษฐานก็อธิษฐานขี้เกียจอธิษฐานก็ไม่ต้องอธิษฐานเพราะฉะนั้นเขาเลือกใช้ชีวิตแบบสบายๆง่ายๆอยากถวายก็ถวายไม่อยากถวายก็ไม่ถวายแล้วชีวิตเขาก็ไม่เติบโตในพระเจ้านะคะเมื่อเกิดปัญหาคอนแคลนมาแล้วอะไรเกิดขึ้นเขาจะบอกพระเจ้าไม่ดีเลยพระเจ้าไม่ช่วยเขาอธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อย่างรากลึกไว้ในพระเยซูคริสต์ก็อยากจะหนุนใจพวกเราในเช้าวันนี้นะคะโอเคมาพักมาค่ะกับบทเพลงที่ชื่อว่าพระคริสต์อยู่ด้วยโลกคล้ายสวรรค์นะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยโลกคล้ายสวรรค เมืองสวรรค์
คนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าพระคิดอยู่ด้วยโลกคล้ายสวรรค์นะคะพี่น้องเข้าไปดูได้ใน YouTube นะคะเอาละค่ะพี่น้องวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องนะคะว่าชีวิตคนเรานะคะอย่าสร้างบ้านไว้บนทรายกันเลยนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าทรายเนี่ยโอ้นุ่มสบายสบายเมื่อกี้นะคะมาลองเต้นดูเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่มีความมั่นคงอะไรในชีวิตของคนเลยนะคะตอนนี้ลำบากลำบนอะไรก็ทนเอาหน่อยนะจ๊ะเอาละพระเยซูคริสต์มาบอกว่าคนที่ฉลาดนะคะก็คือคนที่สร้างไว้บนศิลาหรือบนหินนะคะคิดดูว่าหินนี้เจอสึนามิใหญ่โตมโหฬารบานหทัยมาแล้วก็ยังมั่นคงอยู่ได้นะคะชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าหากเราเชื่อมั่นวางใจของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นหรือจะตายจะรู้สึกยังไงก็ตามเรายังจะอยู่ในพระองค์เชื่อในพระองค์มั่นใจในพระองค์ไม่คลอนแคลนและเชื่อในว่าพระพรจะเป็นของพี่น้องทุกคนนะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะถ้าพี่น้องชอบนะคะฟังคลิปชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังด้วยกันด้วยนะคะโอเคขอทักทายไปถึงพี่น้องนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมีพี่น้องทั้งคนไทยแล้วก็พี่น้องชนเผ่านะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องปากายอพี่น้องมงเท่าที่ดูนะคะแล้วก็พี่น้องลีซูไหมคะก็เข้ามาทักทายคอมเมนต์พี่น้องอาขานะคะขอโทษนะคะก็เข้ามาชมกันข้างๆเยอะนะคะขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอพระเจ้าประพรนะคะเดี๋ยวขอพูดเป็นภาษามงทักทายพี่น้องสักนิดหนึ่งนะคะเนาะชองเนาะชองกะตินันจังเชเดอร์กูโยปะหัวเสียงจอระยอยซื้อฟื้นเนี่ยเน้นเสียงจอกูทอวัดเจ้าเน่กูเป้าเน่มลงกูไฮลูแล้วเดี๋ยวชิมากูไฮลูมงจิตเตากูไฮเตาเมย์ถอดมอนาไลซื้อถอดวันนี้เจ้าฮะนี่เป้ากูไฮอาจีเนาะแล้วกูหาถ่ายลูทายซื้อขออภัยนะคะบางทีอยู่ดีๆนึกออกพูดดีๆนะเป็นช็อตแต่พอเรานึกไม่ออกก็นึกไม่ออกเลยนะคะพี่น้องทุกท่านขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันนะคะก็ขออธิษฐานอวยพรพี่น้องนะคะสาธุการเดชพระบิดาเจ้าขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนที่เราได้มาพบกันในทางเฟซทางเพจทางไลน์ในรายการนี้ขอพระเจ้าประพรพี่น้องทุกคนให้มีสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าให้มีความมั่นคงมีความแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณที่จะติดตามพระองค์และจะกระทำสิ่งที่ดีพระบิดาเจ้าเราขอพระพรจนกว่าเราจะพบกันอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าพระพรพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าพระพรเจ๊สวัสดีครับคุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ